ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณดนัยเอกมหาสวัสดิ์พี่หมาแก่ของเราเราได้ยังมาอยู่เหรอเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่ขนาดนี้นะคะพี่ดนัยจะไม่มาวิเคราะห์จะไม่มาพูดถึงประเด็นนี้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นฟังคลิปรู้ทิศทางรู้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับบิ๊กโจ๊กไปฟังพี่ดนัยกันต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่ดนัยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นนะก่อนอื่นนะต้องร้องสายลมแสงแดดนี่หนึ่งสิเอาเหรอเมื่อวานเมื่อวานเราตั้งประเด็นในรายการจำได้ไหมค่ะแมวสาวกับแมวสวยถ้าจะเปรียบกับดอกไม้เปรียบได้กับดอกอะไรกันได้ไหมยังไม่จบยังไม่จบจะให้เราสองคนทะเลาะกันเหรอคะเรารักกันอยู่นะคะเขาเปรียบแมวสวยเหมือนดอกบานชื่นดูแล้วก็เสียดสีใจอ๋อค่ะค่ะขนาดเดียวกันขนาดเดียวกันเขาเปรียบแมวสาวเหมือนกับดอกกุหลาบทำไมเป็นกุหลาบอ่ะน้ำเยอะน้ำเยอะสวยแต่ว่ามีพิษใช่ไหมด้วยไม่ระวังบาดมือก็พี่ดนายชงเยอะอ่ะชงสักคนกลัวก็พี่ดนายชงสักขนาดนี้ใครจะกล้ามาคุยด้วยอ่ะโอเคเข้าประเด็นเราดีกว่าค่ะเข้าสู่สาระค่ะโอเคที่มาของเรื่องยุ่งๆในตำรวจทั้งหมดณขณะนี้นะค่ะมันก็มาจากปัญหาระหว่างผบ.ต่อกับรองโจ๊กใช่ไหมครับใช่ค่ะคู่เด็ดค่ะแรกเนี่ยแรกก็ยังพูดยากนะก็ยังพูดยากนะครับว่าระหว่างผบ.ต่อกับรองโจ๊กจะจบอย่างไรใครจบหรือจบทั้งคู่พูดยากนะพูดยากตอนแรกตอนแรกตอนแรกปรากฏว่าช่วงต้นเดือนเมษายนเนี่ยมันเกิดจุดเปลี่ยนอยู่ๆก็เกิดจุดเปลี่ยนและคนที่ทำให้มันเกิดจุดเปลี่ยนไม่ใช่ใครก็ตัวรองโจ๊กรองโจ๊กเองอ่ะทำให้เกิดจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนที่ว่านั้นก็คือรองโจ๊กถูกศาลอาญาออกหมายจับน่าสนใจนะถูกออกหมายจับประเด็นวิเคราะห์ที่น่าสนใจก็คือการที่ศาลอาญาอนุมัติออกหมายจับรองโจ๊กในคดีอาญาว่ากันด้วยเรื่องถูกกล่าวหาฟอกเงินจากเว็บพนันBNKเนี่ยทำไมศาลจึงอนุมัติออกหมายจับข่าวก็ออกมาเป็น2กระแสกระแสแรกเขาบอกว่าอนุมัติออกหมายจับก็เพราะพยานหลักฐานในมือของพนักงานสอบสวนในคดี BNK มันมีน้ำหนักพอรับฟังได้จึงอนุมัติออกหมายจับแต่ข่าวอีกกระแสหนึ่งเขาบอกว่ารองโจ๊กเล่นเยอะไปเล่นเยอะไปค่ะเล่นเกมโชว์เหนือใช้แท็กติกหนีหมายเรียกตลอดว่าคดีจริงเนี่ยถ้าแกไปตามหมายเรียกก็จบปรากฏว่าแกก็โชว์เหนือแกก็ใช้แท็กติกแกก็หนีหมายเรียกตลอดสามครั้งเลยทีนี้เขาก็พูดกันว่าศาลอาญามีความรู้สึกว่ารองโจ๊กเยอะไปแล้วถ้าทุกคนทำอย่างรองโจ๊กก็คือทำได้ก็คือหนีหมายเรียกได้ทั้งชีวิตนะค่ะมันก็จะเป็นผลที่ตามมาก็คือมันจะทำให้กฎหมายเนี่ยมันไม่มีสภาพบังคับถูกไหมใช่จะไม่ศักดิ์สิทธิ์ละคนก็จะเรียนแบบละกฎหมายมันไม่มีสภาพบังคับดังนั้นในแนวการวิเคราะห์หรือข่าวกระแสที่สองเขาพูดกันว่าศาลอาญาจึงเห็นเป็นความจำเป็นที่จะต้องเบรกเกมต้องให้บทเรียนต้องสั่งสอนรองโจ๊กสักนิดหนึ่งเพื่อรักษาไว้ถึงซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายให้กฎหมายมันมีสภาพบังคับจริงๆคิดออกไหมค่ะใช่ค่ะทีนี้การที่ศาลอาญาอนุมัติออกหมายจากรองโจ๊กนะว่ากันด้วยเรื่องฟอกเงินมันเป็นคดีอาญาค่ะแต่ที่มาจะมาจากสาเหตุที่หนึ่งพยานหลักฐานมีน้ำหนักหรือมาจากสาเหตุที่สองต้องการที่จะตัดเกมเบรกเกมชวนเหนือของรองโจ๊กเพื่อให้บทเรียนรองโจ๊กก็ไม่อาจจะตอบได้ค่ะเอาเป็นว่ามันก็เป็นไปได้ทั้งหนึ่งหรือสองหรือบวกกันบวกกันทั้งสองบวกกันนั่นแหละศาลอาญาจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ละมันต้องเบรกเกมหนีหมายเรียกของรองโจ๊กโอเคนั่นก็ว่ากันไปแต่คราวนี้จุดเปลี่ยนอยู่ตรงนี้
ทันทีที่ศาลอนุมัติออกหมายจับในคดีอาญาคดีอาญานะมันได้กลายเป็นเงื่อนไขทางกฎหมายเปิดช่องให้สามารถออกคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้นี่ออกไหมค่ะเพราะถูกออกหมายจับในคดีอาญาจึงกลายเป็นเงื่อนไขทางกฎหมายกฎหมายตำรวจนี่แหละค่ะ มาตรา80เท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วค่ะเปิดช่องให้สามารถออกคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้นี่เป็นจุดเปลี่ยนแต่คราวนี้มันมีอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนมีจุดเปลี่ยนที่สองจุดเปลี่ยนที่สองก็คือทันทีที่จำได้ไหมทันทีที่ศาลอาญาอนุมัติออกหมายจับรองโจ๊กเกือบจะอีกหนึ่งวันหรืออีกสองวันต่อมาพลตำรวจเอกวินัยทองสองกระโดดออกมาให้สัมภาษณ์ทุกคนก็ช็อกทุกคนก็แปลกใจมาได้อย่างไรใครเขียนบทให้เขียนบทนี้ขึ้นมาต้องการที่จะตั้งเกมไปสู่อะไรอยู่ๆวินัยทองสองก็ออกมาเปรี้ยงเลยการที่ศาลอนุมัติออกหมายจับแสดงว่าข้อกล่าวหาโจ๊กมีน้ำหนักมีมูลดังนั้นจึงน่าเชื่อว่าโจ๊กมีความผิดเอาล่ะทำไมจึงกลายเป็นจุดเปลี่ยนต้องเข้าใจก่อนวินัยทองสองเนี่ยเป็นคณะกรรมการกตร.ผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งในคณะกรรมการข้าราชการตำรวจสายผู้ทรงคุณวุฒิสองวินัยทองสองเป็นหนึ่งในสามคณะกรรมการที่นายกตั้งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ทั้งผบ.ต.และรองโจ๊กถูกกล่าวหาว่าไปยุ่งกับเว็บพนันจำได้ใช่ไหมจำได้ค่ะเป็นหนึ่งในสามด้วยฉบับนั้นนายกให้เวลาสองเดือนในการสรุปผลตรวจสอบข้อเท็จจริงใครถูกใครผิดหรือผิดทั้งคู่หรือถูกทั้งคู่ก็ไม่ทราบแต่ว่าให้เวลาในการตรวจสอบ2เดือน2เดือนมันจะครบเดือนพฤษภา2เดือนเนี่ยมันจะครบเดือนพฤษภาค่ะปรากฏว่ายังไม่ทันสรุปผลตรวจสอบอะไรในระดับในชั้นของคณะกรรมการเลยวินัยทอง2 1ใน3คณะกรรมการก็ออกให้สัมภาษณ์ว่าน่าเชื่อว่าโจ๊กผิดนึกออกไหมใช่ค่ะจำได้ตอนนั้นทุกคนยังงงเลยทำไมมีข้อมูลชัดขนาดนั้นเรื่องของเรื่องมันเหมือนจะข้ามขั้นตอนเรื่องของเรื่องมันแปลกๆค่ะแทนที่จะออกมาแถลงหรือให้สัมภาษณ์ในนามคณะกรรมการเป็นมติคณะกรรมการตรวจสอบกับกลายเป็นออกมาแถลงเดี่ยวไม่ใช้คำว่ามติคณะกรรมการตรวจสอบแต่ระหว่างบรรทัดระหว่างคำให้สัมภาษณ์ครั้งนั้นใช้คำว่ากรรมการเชื่อตามศาลกรรมการเชื่อว่าน่าจะผิดจริงนึกออกไหมใช่ค่ะนึกออกค่ะตรงนั้นในแง่ของข้อกฎหมายเนี่ยอาจจะไม่มีน้ำหนักอะไรสักเท่าไหร่แต่ในทางการเมืองมันกลายเป็นประเด็นร้อนนะค่ะคุณต้องเข้าใจก่อนว่าคนตำรวจเอกวินัยทองสองในแบ็กกราวน์มาจากไหนและเป็นใครวินัยทองสองเป็นหลานเขยของตัวจริงพรรคเพื่อไทยผมไม่ได้บอกว่าใครนะตัวจริงเยอะตัวจริงเยอะโอเคเอาเป็นว่าวินัยทองสองเป็นหลานเขยของตัวจริงในพรรคเพื่อไทยนึกออกนะค่ะการที่พลตำรวจเอกวินัยทองสองพูดพลาดพูดพลาดโผล่ออกมาพูดดังนั้นน่ะมันเหมือนกระทืบซ้ำมันกลายเป็นดาบสองไม่ออกนะใช่ค่ะทีนี้ในทางการเมืองเขาย่อมสามารถอ่านได้ว่าตัวจริงในพรรคเพื่อไทยฝ่ายการเมืองกลุ่มการเมืองขั้วการเมืองผู้ถืออำนาจทางการเมืองเขาสั่งให้เทรองโจ๊กเขาไม่เอาแล้วในทางการเมืองภายถูกเทมันเป็นขาลงถูกเทขาลงขณะเดียวกันถูกศาลออกหมายจับภาษามวยเขาเรียกว่าเสียทรงด้วยถูกเทด้วยในทางการเมืองนะจิ๊กโก้ซอยไหนก็เดินมาตบกระบาลได้เลยโจ๊กได้ทั้งสิ้นถูกไหมค่ะถูกไหมอันนี้ขาลงขนาดนั้นอ่ะผมเปรียบเทียบนะผมใช่ค่ะเปรียบเทียบค่ะเปรียบข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ตอบไม่ได้
ข้อที่จริงจะเกิดการเทอย่างที่เขาวิเคราะห์กันหรือไม่ผมไม่ฟันธงเอาเป็นว่าผมก็เรียนเรื่องผมก็เรียนแนวการวิเคราะห์จากสารพัดเกจิทั้งหลายประมาณนั้นแล้วก็ต่อจิ๊กซอว์เข้าหากันให้เห็นเป็นภาพใหญ่ศาลอาญาออกหมายจับหลานเขยตัวจริงพรรคเพื่อไทยออกมากระทืบซ้ำแน่นอนผมไม่แปลกใจเลยทำไมบิ๊กต่ายกล้าที่จะออกคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนผมเฉยๆผมถูกไหมเสียทรงเกิดเงื่อนตายทางกฎหมายถูกเทขาลงจิโก้ก็เดินมาตกกระบาลได้ทุกวันองค์ประกอบครบเลยมาพร้อมกันหมดมันครบไงมันครบจริงๆมันครบเรื่องของเรื่องก็อยากจะวิจารณ์คำหนึ่งก็คือทั้งหลายทั้งปวงที่มากันกระทั่งถึงวันนี้รองโจ๊กเล่นเยอะไปทำตัวเองเหรอคะเล่นเยอะไปเล่นเยอะไปเล่นเยอะไปว่ากันที่จริงมีหมายเรียกก็ไปซะไปตามหมายเรียกในที่สุดนะตำรวจทำคดีเองไม่ได้ต้องโยนไปที่ปปช.ถูกไหมค่ะมันก็จบถูกไหมล่ะแต่คุณไปสร้างเงื่อนตายทำให้ศาลไม่มีทางเลือกศาลต้องตัดเกมโชว์เหนือศาลต้องให้บทเรียนเกินสักนิดหนึ่งศาลต้องปรามสักนิดหนึ่งใช้แท็กติกหนีหมายเรียกตลอดชีวิตแบบที่รองโจ๊กทำไม่ได้นะไม่ทำนั่นแหละโอ้ปัญหาทำไมจึงเกิดการเทรองโจ๊กไม่ทราบไม่กล้าตอบต้องไปถามคนเทรองโจ๊กมีสองบทเรียนที่แพงมากบทเรียนที่หนึ่งเล่นเยอะไปเล่นเยอะไปคิดหรือเคลื่อนแบบกบกระโดดตลอดเวลาไม่นิ่งแล้วก็เยอะในที่สุดมันสะดุ้งตัวเองพี่นายสังเกตไหมว่าที่ผ่านมาเนี่ยตลอดเวลาที่ถูกกล่าวหาเนี่ยบิ๊กโจ๊กเนี่ยหลายคนเขาใช้คำว่าสู้มือและดูแบบมั่นใจในตัวเองมากเลยอ่ะผมกำลังจะพูดถึงประเด็นที่สองประเด็นแรกบทเรียนแรกนะค่ะเล่นเยอะไปบทเรียนที่สองก็คือเชื่อใจฝ่ายการเมืองมากไปอ๋อเชื่อใจฝ่ายการเมืองมากไปอันที่ผมพูดเยอะไปลึกไปไหมเนี่ยพอละพอละจบอันนี้พี่นายงั้นขอถามก่อนนี่ฉบับสั้นนะใช่ฉบับยาวรอวันจันทร์สิบเอ็ดโมงเพราะว่าจริงๆคืออย่างนี้ที่ผมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าเรื่องในสำนักงานตำรวจแห่งชาติมันไม่ใช่เรื่องระหว่างผบ.ต่อกับรองโจ๊กมันเป็นมวยหมู่มันฟัดกันหลายเศร้าหลายขั้วหลายแก๊งหลายกวนและแต่ละแก๊งแต่ละกวนเล่นสองหน้าแล้วก็ซ่อนมีดสั้นไว้ข้างหลังตลอดข้างหลังตลอดถูกไหมฮะและขณะนี้มันเกิด power play ปฏิวัติรัฐประหารมันก็คือยึดกันรอบเดียวใช่ปะใช่ค่ะอันนี้ซ้อนหลายซ้อนแหละค่ะถ้าใครดูหนังฝรั่งที่ชื่อ Power Play ทัดเรื่องมันผูกให้เกิดการยึดซ้อนยึดยึดซ้อนยึดปฏิวัติซ้อนปฏิวัติแล้วก็ซ้อนยึดแล้วก็ซ้อนยึดแล้วก็ซ้อนยึดเที่ยวนี้นะคล้ายกับว่าผบ.ต่อปิดฉากรองโจ๊กแต่ขณะเดียวกันมีบางกลุ่มในสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ฉวยเป็นโอกาสในการปิดฉากผบ.ต.เช่นกันและไอ้กลุ่มที่ไม่ปรากฏตัวก็ประกอบด้วยสองขั้วใหญ่ๆด้วยกันค่ะก็ยังจ้องหน้ากันอยู่ก็แค่นั้นเองเดี๋ยววันจันทร์ว่ากันอย่างยาวๆก็แล้วกันพี่ดนายขอหนึ่งคำถามอย่างเงี้ยหลายคนเขาตั้งข้อสังเกตถ้าบิ๊กโจ๊กโดนแบบนี้จะบอกแบบนี้ได้ไหมปิดทางปิดอนาคตฝันที่จะไปสู่ผบ.ต.ร.ดับฝันหรือว่ายังมีช่องอื่นให้รอดไหมเพราะบิ๊กโจ๊กเองที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าเป็นแมว9ชีวิต10ชีวิตเหลือเกินแต่ถ้าดูทรงแบบนี้น่าจะจบไหมปิดตายไหมคะพูดยากเอากันอย่างนี้เอากันอย่างนี้ค่ะสมมติว่าเรื่องนี้จบลงโดยที่ผบ.ต.รอดค่ะรองโจ๊กก็ต้องรอดด้วยผมพูดเป็นตรรกะผวนกลับแบบนี้ก็แล้วกันเป็นตรรกะนะถ้าบิ๊กต่อรอดรองโจ๊กต้องรอดถูกไหมถ้าไม่รอดก็คือต้องไม่รอดทั้งคู่แต่ถ้าจะรอดก็ต้องรอดคู่ใช่
คีย์เวิร์ดนี่สำคัญนะถ้ารอดโอกาสจะกลับมามีไหมอายุราชการที่เหลือ 8-9 ปี 7 ปี 7 ปี 7 ปีก็เยอะ 7 ปี 7 ปีเยอะนะ7 ปีอะไรก็เกิดขึ้นได้คือฟ้าลิขิตไม่เท่าวาสนาพูดตรงๆนะวาสนาผมพูดคำนี้ก็เพราะว่าปิ๊กตายก่อนหน้านี้ก็โอกาสที่จะขึ้นผบ.ตร.นี้น้อยตอนหลังดูมีน้ำมีนวลขึ้นมาก็เพราะว่าผมต้องเหลือพูดในวันจันทร์บ้างใช่ไหมแหมมีกั๊กยังเหมือนเดิมเลยนะหายไปนานกลับมายังเป็นจอมกั๊กเหมือนเดิมนะทีนี้มันก็พูดยากมันพูดยากเหลือ7ปีใช่ไหมล่ะมันเยอะอ่ะว่าถ้ารอดจากคดีฟอกเงินค่ะไอ้ฟอกเงินมันสัมพันธ์กับคดีเว็บพนันถูกไหมใช่ค่ะว่ากันไปก่อนหนังชีวิตเรื่องนี้ยาวเรื่องนี้สุดท้ายมันต้องจบที่ปปช.ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคพี่ดนายรู้ไหมตอนนี้เริ่มมีคนปล่อยข่าวลือและมองข้ามช็อตทั้งว่าถ้าไปถึงปปช.แล้วเนี่ยจะรอดทั้งคู่เนี่ยตอนนี้เริ่มมีข่าวลือกระเซ็นกระสายเนี้ยมาแล้วอะเขาไปเขียนบทสรุปสุดท้ายของเรื่องนี้ว่าทั้งบิ๊กต่อทั้งบิ๊กโจ๊กเนี่ยถ้าเรื่องไปปปช.แล้วจะรอดทั้งคู่อ่ะทำไมมันไปเขียนบทสรุปเอาไว้แบบนั้นเอาอย่างนี้เรื่องจะอยู่ในมือใครเนี่ยมันก็พูดยากนะค่ะมันก็พูดยากอย่าไปพูดอย่างนั้นเลยก็ไม่แฟร์กับปปช.ใช่เนี่ยไปกล่าวหาปปช.แต่มันลือเยอะมากเอาเป็นว่าถ้าจะรอดทั้งคู่นะสมมตินะถ้าจะสมมติว่าสมมติไม่ว่าสำนวนจะอยู่ในมือใครมันเหมือนกันเพราะสำนวนเดียวกันที่สุดมันต้องรอดทั้งคู่ฟังให้ดีนะถ้าในที่สุดมันต้องรอดทั้งคู่ไม่ว่าสำนวนจะอยู่ในมือใครมันก็เป็นไปตามนั้นมันก็เหมือนกันแต่สมมติว่าสำนวนอยู่ในมือตำรวจบอกแล้วไง power play ในตำรวจมันเยอะเหลือเกินหลายคู่อ่ะไม่รู้ว่าตีนไหนของใครจะลอยมาเมื่อไหร่พูดกันตรงๆนะแล้วมีหลายเศร้าด้วยเอาเป็นว่าสมมุติว่าสำนวนอยู่ในมือตำรวจและสมมุติว่ามันต้องจบแบบนั้นค่ะโจ๊กก็อาจจะไม่สามารถกลับมาเป็นผบ.ตร.ได้แม้เหลืออีก7ปีเพราะมันถูกลากไปเป็นปีแน่ๆถูกไหมใช่ค่ะแน่นอนค่ะต้องลากแน่นอนว่ามันจะมีขั้นตอนของศาลอีกใช่ไหมล่ะอีกยาวอ่ะหลายปีอ่ะกว่าจะต่อสู้คดีกลับมาได้ผ่านไปกี่ปีก็ไม่ทราบสมมติว่าก่อนหมดอายุราชการพ้นคดีได้กลับเข้ารับราชการอีกครั้งในตำแหน่งที่ไม่ต่ำกว่าเดิมก็คือรองผบ.คุณคิดว่าคุณจะมีโอกาสที่จะได้ขึ้นผบ.ไหมเพราะว่า ปรากฏว่าคนอื่นคู่อำนาจในสมัยใหม่แช่ก็คงจะวางสนุกวางอะไรต่ออะไรกันหมดแล้วล่ะใช่มันเปลี่ยนไปแล้วถูกไหมล่ะบริบทมันเปลี่ยนมีความน่าจะเป็นเลยถ้าเกิน 3-4 ปีเนี่ยเปลี่ยนมือแน่นอนแล้วก็อย่างดีที่สุดสำหรับชีวิตก็คือเกษียณหรือออกจากราชการในตำแหน่งรองผบ.ตร.ออกจากพ้นจากชีวิตข้าราชการโดยที่ยังมียศตำรวจเอกและยังมีตำแหน่งรองผบ.ตร.ติดตัวอยู่เหมือนกรณีสุวิระสมเมตตาใช่ไหมพี่ดนายคิดว่าบิ๊กโจ๊กท่านจะมีอุทธรณ์ไหมจะยื่นอุทธรณ์หรือว่าฟ้องศาลปกครองไหมคะจะแบบจะสู้ต่อไหมตามขั้นตอนใครเป็นรองโจ๊กก็ต้องยื่นอุทธรณ์ไปที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมต่อรอใช่ไหมครับใช่ค่ะนั่นสเต็ปแรกแน่นอนสเต็ปแรกแน่นอนและต่อไปค่ะยังไม่สมใจอีกก็อาจจะไปลากไปที่ศาลปกครองถูกไหมถ้าแพ้ในชั้นคณะกรรมการพิจารณาพิทักษ์คุณธรรมต่อรอ ถ้าโจแพ้โจก็สามารถไปฟ้องที่ศาลปกครองถูกไหมล่ะใช่ค่ะนี่ว่าเป็นตามขั้นตอนของกฎหมายตำรวจฉบับใหม่แต่จะจบอย่างไรต่อไม่ได้หรอกรอติดตา ม, อ, มอ่าโอเคได้ค่ะขอบคุณนะคะพี่ดนายคะขอบคุณค่ะครับมีหลายคนทักมาพี่ดนายเรื่องเสียงแหบกรุณาปล่อยพี่ดนายพักด่วนเดี๋ยวจะเป็นความผิดของเรา2คนถ้าพูดถึงเรื่องบิ๊กโจ๊กหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเล่นแต่บิ๊กโจ๊กไม่เล่นบิ๊กต่อแต่คดีบิ๊กโจ๊กขออนุญาตเติมนิดนึงนะคะก็จะเป็นข้อมูลถือว่าเป็นอีกมุมนึงแล้วกันนะคะที่ไปสืบมาเหมือนกันนะว่าในส่วนของคดีบิ๊กโจ๊กอ่ะ
ขาบอกว่ามันอาจจะไม่ได้จบแค่คดีนี้มันอยากจะมีคดีอื่นๆตามมาอีกแต่ยังไม่ได้ถูกเขาเรียกว่าถูกเผยแพร่ออกมามันอยู่ในขั้นตอนกระบวนการเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเหมือนกันนะคะแต่ดูแล้วบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็เต็มที่แน่นอนนะคะในการที่จะต่อสู้นะคะแต่ว่าหลังจากนี้ต้องจับตามองนะคะว่าจากคดีเว็บพนันเส้นเงินจะถึงไม่ถึงอย่างไรแต่ว่าเขาบอกมาว่ายังมีพยานหลักฐานอื่นและอาจจะมีคดีอื่นๆพ่วงมาก็ต้องรอเกาะติดแล้วก็ติดตาม มาดูฝั่งบิ๊กต่อกันบ้างหลายคนก็บอกเอ๊ะถ้าอย่างเงี้ยบิ๊กโจ๊กโดนบิ๊กต่อจะรอดหรือเปล่าคดีบิ๊กต่อก็ต้องยอมรับนะคะที่มาที่ไปจำได้กันก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะว่าทนายความฝั่งบิ๊กโจ๊กเขาออกมาแฉเส้นเงินอะไรต่างๆเอกสารต่างๆใช่ไหมเชื่อมโยงเงินแล้วพูดตรงๆเลยฟันไปที่บิ๊กต่อฟันไปที่ภรรยาพี่ชายพี่สาวต่างๆมีการเปิดเผยระบุชื่ออะไรกันออกมาเยอะแยะมากมายและหลังจากนั้นจำทนายตั้มได้ใช่ไหมทนายตั้มก็ออกมาตอกย้ำด้วยการส่งเอกสารหลักฐานไปที่ทางตำรวจเพื่อให้ดำเนินการแล้วเข้าใจว่าทางตำรวจเองก็รับเรื่องไปแล้วใช่รับเรื่องก็มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเช็คข้อมูลมาล่าสุดนะคะในส่วนของคดีบิ๊กต่อนะคะว่าหลายคนบอกเอ๊ะเงียบๆไปหรือเปล่าจะเล่นแต่บิ๊กโจ๊กหรือเปล่าไม่เล่นบิ๊กต่อหรือเปล่าเรื่องนี้ในกระบวนการนี้ต้องอย่าลืมว่าท่านนายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการศาลท่านให้ดูในส่วนทั้งคดีบิ๊กต่อแล้วก็บิ๊กโจ๊กด้วยนะคะมันต้องดูคดีควบคู่ในขณะที่ไปแจ้งความดำเนินคดีกับบิ๊กต่อก็จะต้องดำเนินการในเรื่องนี้ในส่วนของตำรวจด้วยเหมือนกันมีข่าวว่าให้รอติดตามแล้วก็จับตาอย่างใกล้ชิดว่าหลังจากนี้นะคะว่าในส่วนของคดีบิ๊กต่อก็จะมีความคืบหน้าแล้วเขาบอกว่าในส่วนของข้อมูลหลักฐานที่ตรวจสอบเบื้องต้น มันก็มีมูลที่อาจจะต้องทำให้มีการเรียกภรรยาบิ๊กต่อมาสอบสวนด้วยนะคะนี่ก็คือความคืบหน้าที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องเกาะติดแล้วก็ติดตามมันอาจจะไปคู่กันบิ๊กต่อก็ไปด้วยบิ๊กโจ๊กก็ไปด้วยแล้วสุดท้ายจะเป็นอย่างไรอย่างที่พี่ดนัยบอกว่ารอดคู่ไม่รอดไม่รอดคู่หรือเปล่าก็ต้องรอเกาะติดแล้วก็ติดตามแต่ถ้ารอดทั้งคู่นะเชื่อไหมร้อนฉาในสำนักงานตำรวจแห่งชาติแน่นอนเป็นหน้าประวัติศาสตร์เลยนะร้อนฉาในสำนักงานตำรวจแห่งชาติแน่นอนคนที่อยู่ไม่มีอันอยู่แน่นอนถ้าเกิดได้คัมแบ็กกลับมาหลายคนเขาฝากมาบอกแบบนั้นค่ะเมื่อวานนี้พอมีข่าวบิ๊กโจ๊กออกมานะคะนักข่าวเองก็พยายามจะโทรตามหาตัวท่านนะอยากจะสอบถามเหมือนกันว่ามีความคิดเห็นอะไรยังไงสุดท้ายเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยนักข่าวก็ไปรอกันที่หน้าสำนักงานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่เจอหรอกจะไปรอเจอรอถามซะหน่อยปรากฏว่าไม่เจอไม่เจอเลยโทรศัพท์ไปสอบถามบิ๊กโจ๊กแทนบิ๊กโจ๊กแทนนะคะก็ท่านก็รับโทรศัพท์นะท่านก็รับนะคะแล้วก็บอกว่ายังไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยถูกเซ็นให้ออกจากราชการนะคะนักข่าวก็ถามต่อเลยนะคะว่าแบบนี้เนี่ยยังปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือเปล่าท่านก็บอกไม่รู้ให้ไปถามกับนายกรัฐมนตรีเองแล้วกัน อยากทราบอะไรที่ชัดเจนให้ไปถามนายกรัฐมนตรีหลังจากนี้จะไม่ตอบคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกแล้วนะคะนักข่าวก็รีบถามต่อว่าแบบนี้ท่านจะไปยื่นเรื่องไปที่ศาลปกครองหรือเปล่าถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าไม่ยุติธรรมในครั้งนี้เนี่ยนะคะท่านก็บอกว่าก็ให้ไปถามนายกรัฐมนตรีอีกเหมือนกันตอนนี้จะไม่ตอบใดๆแล้ว อย่างน้อยเมื่อวานนี้ไม่รู้ว่าบิ๊กโจ๊กอาจจะช็อกหรือเปล่าเพราะนั้นก็ต้องไปตรวจสอบต้องเช็คข้อมูลพอเจอเรื่องแบบนี้บิ๊กโจ๊กก็ต้องเช็คข้อมูลเหมือนกันนะคะว่าจะเดินต่ออะไรอย่างไรเจอคำสั่งแบบนี้นะคะโดนแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องเกาะติดแล้วก็ติดตามหลายคนก็อยากรู้แล้วบิ๊กต่อจะเอายังไงต่อกับเรื่องนี้นะคะก็ต้องรอติดตามแล้วกันนะคะคงยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้แน่นอนนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าคดีบิ๊กโจ๊กที่ออกมาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเป็นคดีที่มีสองมุมนะบิ๊กโจ๊กเนี่ยมีทั้ง FCแล้วก็มีทั้งคนก็มีทั้งคนรักและคนเกลียดแหละเหมือนคนทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูว่าหลังจากนี้กระบวนการยุติธรรมจะเดินไปอย่างไรในส่วนของคดีบิ๊กโจ๊กและในส่วนของบางคดีที่อยู่ในมือปปช.ด้วยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะ